คุณผู้ชมครับมันมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับร้านซักผ้าหยอดเหรียญไม่รู้จุดนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีชายหญิงไปร่วมรักกันที่ร้านเนี่ยสองเหตุการณ์แล้วก็สองคู่สองคู่นะคุณผู้ชมะไม่ใช่คู่เดียวกันมาก่อเหตุกระทาอนาจารแล้วก็มีเพศสัมพันธ์นอกสถานที่กันที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญร้านนี้นี่นะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยไปแจ้งความเนี่ย คดีก็ไม่คืบนะตำรวจบอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า,าโดยจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะอยู่ที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ24ชั่วโมงนี่คือไม่มีคนเฝ้าร้านเขาใช้กล้องวงจรปิดเนี่ยเฝ้านะครับเขาเปิด24ชั่วโมงอยู่ที่ซอยเชื่อมสัมพันธ์13เขตหนองจอกรุงเทพเจ้าของร้านเนี่ยชื่อโอมนะครับบอกว่าโอ้โหนี่ฮะเปิดดูกล้องวงจรปิดเนี่ยมันมีคู่รักหนุ่มสาว มาทำกิจกรรมทางเพศโดยครั้งแรกเนี่ยวันที่22กันยายน65เนี่ยคุณผู้ชมฮะมีคู่รักมาจอดรถกระบะตู้ทึบสีขาวหน้าร้านจากนั้นก็เปิดประตูรถแล้วก็ออกมาทำกิจกรรมกันนอกรถเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่ทีมงานเนี่ยทำวงกลงไมไว้นะมีการทำกิจกรรมอยู่นอกรถหน้าร้านนะครับโดยฝ่ายชายเนี่ยไม่สวมกางเกงฝ่ายหญิงเนี่ยก้มลงไปก้มต่ํา แล้วก็มีการสําเร็จความใคร่ด้วยปากให้ฝ่ายชายขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะหลังจากเอากล้องวงจรปิดไปแจ้งความที่สอนนอนองจอกตํารวจบอกว่าลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าเออนี่ไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าเนี่ยหลักฐานเนี่ยชัดๆเลยนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งไปซักเสื้อเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดินผ่านด้านหลังเนี่ยสองคนนะครับปรากฏว่าคู่รักปิดประตูรถแล้วก็ขับรถออกไปนี่นะครับ อันนี้คู่แรกนะฮะคู่ที่2เนี่ยหนักขึ้นนะเข้าไปในร้านเลยคุณผู้ชมฮะอ่าเดี๋ยวไปดูคู่2เดือนตุลาคมครับนี่20ตุลาคมประมาณสักตีสองนฮะมีชายหญิงเขาบอกว่าเนี่ยเป็นคนละคู่กันนะขับรถเก๋งอ่าคราวนี้ขับรถเกง๋เเกงมามาที่ร้านแล้วก็มาทํากิจกรรมทางเพศทั้งนอกทั้งในร้านโดยสวมเสื้อเพียงแต่ว่าใส่เสื้อท่อนบนท่อนล่างเนี่ยเปลือยเปล่านี่นะครับคุณผู้ชมฮะ เข้ามาในร้านแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันในร้านล่าสุดผู้สื่ข่าวไปสอบถามกับคุณโอมหรือว่าชื่อจริงชื่อจัก,กรพงษ์ชูขันทองอายุ33ปีเจ้าของร้านนะครับคุณผู้ชมครับด้วยเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับเอาครั้งแรกก่อนเดือนกันยายนนี่นะฮะคนที่ดูแลร้านเนี่ยโทรมาบอกว่ามีคนพูดถึงว่ามีหนุ่มสาวมาทำกิจกรรมทางเพศที่หนะ้าร้านของเขาเขาก็เลยไปเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด แล้วก็เห็นภาพอย่างที่ว่าเนี่ยรถกระบะตู้ทึบจอดหน้าร้านจากนั้นเปิดประตูข้างออกมาหลังจากนั้นก็มีกิจกรรมทางเพศอยู่ที่เบาะรถแล้วก็ออกมานอกรถซึ่งตอนนั้นอย่างที่เห็นครับคุณผู้ชมฮะมีลูกค้าหญิงเนี่ยไปใช้บริการซักผ้าอยู่ในร้านนะครับครั้งที่สองเหตุการณ์นี้ตอนตีสองชายหญิงขับรถสีขาวป้ายแดงโดยมีการ เอาอะไรบางอย่างเนี่ยมาปิดที่ป้ายทะเบียนร,รถเห็นหมายเลขทะเบียนรถไม่ชัดขับเข้ามาจอดที่หน้าร้านฝ่ายชายเปิดประตูลงจากรถสวมเสื้อสีขาวไม่ใส่กางเกงฝ่ายหญิงใช้ปากช่วยกระทำอนาจารจากนั้นพากันขับรถออกไปหลังจากนั้นไม่นานรถคันเดิมขับย้อนกลับมาทั้งคู่เดินเข้ามาในร้านแล้วก็มีการชักชวนกันเข้ามีเพศสัมพันธ์กันภายในร้านซึ่งจังหวะนั้นเองคุณผู้ชมฮะฝ่ายหญิงเนี่ย เห็นว่าม <si> ีกล้องวงจรปิดติดอยู่ในร้านก็เลยมีการชะงักเล็กน้อยแล้วก็กลับเข้าไปในรถแล้วก็มีกิจกรรมกันในรถเหมือนเหมือนเดิมโดยตอนนั้นเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าเห็นในกล้องวงจรปิดแล้วก็ตกใจรับไม่ได้นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยเริ่มต้นเลยนะครับคือแม่บ้านฝั่งตรงข้ามครับที่เขาดูแลร้านให้ผมเขาได้แจ้งมาว่านักศึกษาได้มีการเล่าสู่กันฟังว่า เมื่อคืนเนี้ยตอนสองทุ่มมีเหตุการณ์มีคนมาทำาอนาจารกันที่ร้านเราผมก็ผมก็ไม่ได้เชื่อแล้วขามาเปิดกล้องดูพอเราเปิดก็ดูเราก็เราก็ไล่เวลาดูจนเรามาเจอตอนสองทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่คนแบบพุกพานพุกพานคนเดินเยอะมากครับตอนนี้เขาก็มาเปิดแล้วก็มีนักศึกษาอยู่ในร้าน3ามสี่คนประมาณนี้ครับพอเขาเขาก็ตั้งใจชวนนักศึกษาเขาคือเปิดแล้วก็ทาอนาจารกันแต่รอบเนี้ยคือเขามีอะไรกันตั้งแต่ตีสองถึงตีสามโดยที่ว่าแบบ ค่อนข้างรุนแรงคือเปิดชัดเจนโชว์ชัดเจนนะครับแต่มันไม่มีคนอยู่มันก็จะมีคนที่แบบมันเหมือนกับอยู่รอบนอกมากกว่าแต่ไม่มีคนอยู่ในร้านแล้วก็จะมีจังหวะหนึ่งที่เขา่าก,กันออกมาคคอเปือยขึ้นท่อนออกมาเลยมาที่ร้านเราเลย mm hmm. ก็ผมว่าเป็นไปได้นะครับที่อาจจะเป็นพวกกลุ่มขายคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยแ,แ,แต่มันก็ไม่แต่เราก็ไม่ชัดเจนต้องถามทางถ้า,ถ,าถ้าตามตัวได้ก็ต้องถามเขาดูครับ นะครับเป็นเจ้<ห>าของร้านซักผ้าหยดเหรียญ24 <หา S 1> ชั่วโมงนะครับบอกว่าเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับร้านผมเนี่ยมากันแบบ 2> 2, 5, 6, 7, เดือนละครั้งเลยเนี่ย 5, 5, 7, นะครับ 5, 9, 9, แล้วครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยคนละคู่กันด้วยนะครับ 5, 9, 9, 9, มาทํากิจกรรมทางเพศกันแล้วที่ร้านเขาเนี่ยร้านซักผ้าหยดเหรียญ24ชั่วโมงเนี่ยตอนกลางคืนเขาเปิดไฟสว่างนะคุณผู้ชมฮะก็เปิดไฟสว่างนะมันไม่ได้แบบมีมุมมืดมุมอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดทั้งหน้าร้านทั้งในร้านนะครับ ก็ยังกล้ามาทําแบบนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเน,นล่าสุดคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เผยแพร่เป็นข่าวทางผู้กํากับสอนนอนองจอกพันตํารวจเอกประเสริฐสอนแจม่มได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะครับผู้กํากับบอกว่าให้ชุดสืบสวนแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมโดยเหตุการณ์ทั้งแรกที่ขับรถกระบะมาก่อเหตุตารวจได้เช็คหมายเลขทะเบียนร,รถกระบะตู้ทึบตอนนี้ทราบตัวผู้ครอบครองรถเดี๋ยวจะมีการ เรียกมาสอบปากคำส่วนเหตุการณ์ครั้งที่2ที่เป็นรถยนต์ป้ายแดงเดี๋ยวจะประสานทางสู่รถยนต์เพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของรถซึ่งตอนนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าทั้ง2เหตุการณ์คนที่ก่อเหตุจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่นะครับแต่ดูแล้วลักษณะเขาบอกว่าเบื้องต้นนะนะน่าจะเป็นคนละคู่กันเออไม่รู้ติดใจหรือชอบอะไรตรงสถานที่นี้แต่จะมีพวกที่แบบมีรถสนญทางเพศเนี่ยชอบนอกสถานที่เ,เรียกเอาดอร์นะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามาทําแบบนี้เป็นสถานที่ของบุคคลอื่นแล้วเขาเป็นสถานที่ที่ต้องบริการลูกค้ามีลูกค้าเข้ามาใช้งานตลอด24ชั่วโมงอันนี้เนี่ยเขาเดือดร้อนนะคุณผู้ชมฮะล่าสุดเบื้องต้นอาจจะเข้าขายความผิดนะครับกระทําอนาจารกันในที่สาธารณะแล้วก็ยังมีการกระทําอันควรขายหน้าต่อหน้าธรากรมนันนะครับแต่อย่างมากคุณผู้ชมฮะเอาเข้าจริงเนี่ยโทษปรับเท่านั้นเองนะเออคุณผู้ชมฮะมา คืบหน้าสั้นๆกรณีที่มีคู่รักไปทำกิจกรรมทางเพศที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ24ชั่วโมงย่านหนองจอกนะครับ2ครั้ง2คราวปรากฏล่าสุดมีความคืบหน้าก็คือตำรวจบอกว่าเนี่ยผู้ก่อเหตุชายหญิงคู่นี้เนี่ยตอนนี้ตำรวจเรียกตัวมาให้ข้อมูลแล้วนะครับ ทั้งคู่ยอมรับว่าทําจริงแล้วก็เป็นคู่เดียวกันเลยทั้งสองเหตุการณ์ทั้งเดือนกันยายนและตุลาคมโดยอ้างบอกว่าเกิดอารมณ์ทางเพศทั้งคู่ครั้งแรกเดือนกันยายนขับรถมาส่งของเห็นจุดเกิดเหตุแล้วเกิดชอบสถานที่ก็เลยตัดสินใจเลือกจุดนี้ทํากิจกรรมทางเพศครั้งที่2เดือนตุลาคมก็ย้อนกลับมาทําที่จุดเดิมเพราะเห็นว่าเป็นช่วงดึกปลอดคนเข้ามาทํากันถึงในร้านสะดวกร้านสะดวกซักเลยนะ ฝากขอโทษสังคมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำนึกผิดไม่ทำอีกแล้วขาดสติยังคิดล่าสุดเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาและเสียค่าปรับบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์สื่อเพราะอับอายกลัวว่าครอบครัวเนี่ยจะรู้นะครับอ,อ่ไปเสียค่าปรับแล้วนะครับคู่รักเอาดอร์นอกสถานที่เนี่ย